ไปต่อกันที่จังหวัดตรังนะครับไปพบเด็กหญิงวัย13ปีคนหนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ไปเรียนเลยนะครับเพราะว่าครอบครัวนั้นมีฐานะค่อนข้างยากจนนะครับทำให้ไม่มีเงินที่จะไปซื้อเสื้อหรือว่าอุปกรณ์การเรียนครับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรังเข้าตรวจสอบที่บ้านเลขที่24/42ถนนบ้านโพเขตเทศบาลนครตรังซึ่งก็เป็นบ้านเช่าที่น้องกรกนกหรือว่าน้องมีนบุตรครุฑอายุ13ปีอาศัยอยู่กับตาบุญธรรมยายและลูกชายของตายายรวมถึงพี่ชายของน้องมีนหลังได้รับการร้องเรียนนะครับว่าครอบครัวนี้อยู่กันค่อนข้างยากลำบากครับเนื่องจากว่านายแต้นสุขหลายอายุ67ปีต้องทำงานเพียงลำพังครับก็เลยทำให้น้องมีนไม่มีเงินใช้เรียนต่อแม้ว่าโรงเรียนเปิดเทอมไปแล้ว1เดือนก็ตามครับเบื้องต้นเทศบาลได้ประสานไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1สังขวิทย์เพื่อที่จะปรึกษาหารือทางช่วยเหลือให้พาน้องกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งทางด้านผู้อำนวยการก็รับปากที่จะช่วยเหลือและก็รับน้องเอาไว้ครับติดปัญหาไม่รู้จะเรียนที่ไหนผมก็ไม่รู้จะไปกวากใครตอนนี้เจ้าของเครื่องใช้โรงเรียนเนี่ยแล้วตอนนี้ได้ที่ไหนแล้วคะตอนนี้ได้ที่สังกัดวิทย์ครับก็จะแกล้งช่วยอยู่ทางสอพอช่วยแล้วก็ไปฝากกับคุณครูให้แล้วใช่ไหมคะครับเราได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วได้มากี่วันแล้วคะแล้วนี่จะเนี่ยวันนี้จะไปเข้าตรงนี้จะเห็นว่าจะเรียนทางการแล้วตรงนี้จะได้ไปเรียนแล้วแม้จะได้ที่เรียนแต่ปัญหาก็ยังมีครับอย่างเช่นเรื่องเสื้อผ้าชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนก็เลยมีการช่วยการประสานขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักกันนะครับให้ช่วยจนตอนนี้น้องได้ชุดเรียนแล้วแต่ว่ายังต้องหาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นชุดพละกระเป๋าหนังสือรองเท้านักเรียนและอื่นๆอีกครับซึ่งทางเทศบาลเองตอนนี้ก็ช่วยการเร่งทยอยซื้อให้น้องโดยเร็วที่สุดครับโรงเรียนเนี่ยเปิดไปประมาณเดือนนึงแล้วน้องยังไม่ได้ไปเรียนที่ไม่ได้ไปสืบเนื่องจากว่าไม่รู้ไปเรียนที่ไหนแล้วก็ชุดนักเรียนก็ไม่มีอยู่ก็เลยประสานกับทีมงานให้น้องณรินทร์ซึ่งเป็นอสม.ประสานไปยังเทศบาลนครตรังขอรับเงินดูแลยายซึ่งติดเตียงได้มา2ยอดยอดที่1เป็นเงินผู้ยากจนก็ได้มา 3,000 อีกก้อนหนึ่งเป็นเงินที่ดูแลคนพิการได้เดือนละ800บาทเห็นสภาพความเป็นอยู่ของน้องแล้วเนี่ยมันลำบากมากเพราะว่ามีคุณตาคนเดียวที่คอยทำงานอยู่และอย่างที่สมาชิกสภาเทศบาลนครตรังบอกไปคือตอนนี้ครอบครัวนี้ค่อนข้างยากจนเพราะว่าคุณตาทำงานได้แค่คนเดียวแต่ว่าต้องดูแลทั้งภรรยาที่ป่วยลูกและหลานที่ตอนนี้ก็อยู่ในวัยเรียนอีก3คนและที่สำคัญตอนนี้คุณตาเริ่มมีปัญหาสุขภาพตามมาด้วยครับก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือใครก็ตามเข้าช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วยครับ